ในวันที่9นะคะและผู้ที่เป็นผู้จัดงานเป็นท่านอาจารย์จองทองอีนะคะเป็นอาจารย์สอนในโรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพรานนะคะและเขาก็วันนี้จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับเคไทเกอร์ให้ฟังว่าเนื่องจากโอกาสอะไรเราถึงมาจัดงานในครั้งนี้นะคะค่ะยินดีที่ได้รู้จักทุกท่านค่ะคนคือ직업이태권도사범입니다ค่ะก็ตอนนี้ผมมีอาชีพเป็นอาจารย์สอนเทควันโดอยู่นะคะคือ태권도사범을태국에서10년까지태권도를지도하고있는데ค่ะตอนนี้ผมก็สอนมาแล้วเวลาประมาณ10ปีแล้วสอนในเมืองไทยนะคะ태국분들이많은한류를사랑하고또한국을사랑하고 K-POP 이나또여러가지그한국문화에대한많은그사랑을주고있는데그중에가장한류의원조라고할수있는태권도를저는지도하고있습니다그리고 K-TIGER라는세계에서가장훌륭한태권도팀을태국에서지금3년동안한국또태권도또전세계적으로돌아다니면서한류열풍의선수적인역할을하는 K-TIGER 팀을태국에서지금홍보하고있습니다ค่ะก็ผมทราบมาอย่างดีว่าประเทศไทยเนี่ยก็มีความสนใจต่อ K-POP ต่างๆแล้วก็วัฒนธรรมเกาหลีต่างๆมานานแล้วนะคะก็ผมก็เลยได้พา K-Tiger ที่เป็นผู้นำในการเผยแพร่เทควันโดนะคะมาเข้ามาที่เมืองไทยเพื่อที่จะจัดงานเกี่ยวกับความรู้ด้านทางด้านเทควันโดนะคะแล้วก็เกี่ยวกับวัฒนธรรมเกาหลีนะคะก็ผมรู้สึกว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้จัดงานในวันนี้ค่ะ그래서 오늘 또 이렇게 주말인데도 불구하고 많은 기자분들 또 팬클럽 여러분들 그다음에 협찬사 사장님들 많이 오셨는데 앞으로 태국이 한류 열풍에 아시아의 선두적인 역할을 하고 있지만 저희 한국을 대표하는 우리 태권도라는 문화 팀을 이렇게 태국에서 또 방콕에서 이렇게 하게 돼서 매우 기쁘게 생각하며내일있을우리 K-TIGER 팀을위해서좋은기사많이내보내주시고또많은응원을부탁드립니다ค่ะก็ผมเชื่อว่าเทควันโดนะคะเป็นปัจจัยสำคัญในการเผยแพร่วัฒนธรรมเกาหลีแล้วก็เป็นปัจจัยสำคัญในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคนเกาหลีและคนไทยนะคะก็อยากจะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับคนไทยกับคนเกาหลีมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อเนื่องกันต่อไปนะคะแล้วก็อยากให้นักข่าวทุกท่านที่สละเสียเวลามาเข้ามาในงานแถลงวันนี้ก็ช่วยเขียนเรื่องข่าวให้ดีๆหน่อยนะคะเพื่อที่จะให้ทุกคนมีความสุขทุกคนนะคะค่ะก็เพียงขอจบขอต่อด้วยท่านผู้กำกับอันชังบอมนะคะมีคำกล่าวต่อค่ะเดี๋ยวเคทไทเกอร์อันชังบอมเดี๋ยวคำดูกันหน่อยสวัสดีครับผมผู้กำกับในวง K-Tiger นะคะชื่ออันชังบองนั่นเองค่ะK-Tiger는 1990년도에 창단되어서 올해 24년 됐습니다ค่ะก็ปีนี้เป็นปีที่ครบรอบ24ปีแล้วนะคะ태권도 팀들 팀 중에서는 제일 오래되고 대한민국 제일 규모도 크고 세계적으로 굉장히 많은 활동ค่ะก็ขอบอกเลยค่ะว่าทีม K-Tiger นะคะมีชื่อเสียงทางด้านเทควันโดเป็นอันดับต้นๆเลยนะคะเป็นเกือบเป็นที่รู้จักทางทั่วโลกเลยค่ะ사실 아시아 쪽은 많은 활동이 없었어요 원래는 보통 미국이나 유럽 또는 남미 쪽에서 여태까지 많은 활동을 해야하면서그리고미국또는프랑스또영국이나또는브라질이쪽나라에서는굉장히많은팬들을보여주셨지만아시아쪽에서는지금어떻게보면태국처음으로지금이제최근에방송협의를통해서집중해서하고있는데어쨌든이아시아의중심이태국을중심으로해서저희도활동을하려고있어서ค่ะก็หลายปีที่ผ่านมานะคะผมพวกผม K-Tiger นะคะไม่ค่อยได้
ที่เอเชียมากเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะไปทางยุโรปบราซิลก็ประเทศอังกฤษแล้วก็เป็นฝรั่งเศสมากกว่านะคะแต่ว่าพอได้พบ